ช่วยแสดงบอลต้องเห็นกันทันหลบกันนะคะอู้สายมีปลาหมอเขาวันนี้อันนี้คอไก่เนี่ยมาซื้อไก่เพื่อนของผู้ชายเพื่อนก็จะมาซื้อแบบนี้เนาะค่ะโด่งช่างงานช่างงานช่างโอ้โคฮักฮักโคขึ้นง่ายได้ง่ายขามาใหญ่นะต้นมะพร้าวขึ้นได้งาขามขึ้นได้ง่ายที่สุดดำบองดำบองสะอาดจ้ะเราแอบเข้าเมืองกัมพูชาได้ไหมตอนนี้นะคะอีฟอยู่ที่ช่องอานมานะคะคนกัมพูชากันเยอะมากกำลังแบบข้ามด่านไปที่ไทยแล้วก็ไปซื้อของที่ประเทศไทยเราเนาะไปไหนไกลไม่ได้อะช่วงนี้พีเอ็มซีหนูไม่มีเงินทำยูทูบ5 บาท10 บาทหนูก็เอาค่ะอีฟจะไปตามด่านต่างๆที่ทุกคนไม่ไปอีฟไปด่านนี้เราจะเขียนแบบนี้ Sasdayon Sasdayonลองกินให้ดูหน่อยนี่นี่นี่วิธีการกินที่ถูกต้องนะคะแบบนี้ทานฟันบองไปหมดแล้วตอนนี้อุ้ยอย่าเขาบอกว่าจับแบบนี้วิธีการสวัสดีค่ะพบกับอีฟนะคะอีฟที่วันนี้นะคะอีฟจะพาพี่ไปเที่ยวชายแดนนะคะไทยกัมพูชาดูคนนะคะวันนี้เราจะสนุกตื่นเต้นอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเดชอุดมนะคะเดี๋ยวอีฟขอแวะซื้อกาแฟแป๊บนึงแล้วก็เติมน้ำมันนะคะทุกการเดินทางทุกคลิปนะคะอีฟมีค่าใช้จ่ายนะคะพี่ๆก็คือ1ก็คือค่าเดินทางเนาะค่าน้ำมันเนี่ยรอบนี้ก็เติมไป 1,000 นะคะแล้วก็ค่ากินอีกแล้วก็ค่าการแบบซื้อหลายๆอย่างเนาะอีฟใช้คือก็พยายามแบบเซฟที่สุดนะคะโอเคนั่นไงก็ฝากพี่ๆ FC ด้วยนะคะเป็นกำลังแรงใจให้อีฟเนาะโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ปั๊มเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อกาแฟกันก่อนเนาะแต่ว่ากดเงินมีตู้ ATM มั้ยขอไปกดเงินก่อนได้ไหมพี่ FC ไปกดเงินค่ะได้แล้วค่ะ 1,000 บาทเรากดเงินผ่านตู้ ATM แบบไม่ใช้บัตรนะคะตอนนี้ไม่ต้องใช้บัตร ATM เลยผ่านมือถืออย่างเดียวเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อำเภอน้ำยืนนะคะที่นี่หลายๆท่านน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตรงอำเภอน้ำยืนมีชายแดนประเทศอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่นู่นเลยนะคะเดี๋ยวเอาเงินไปซื้อกาแฟก่อนนะคะ VMC นะไปให้ถึง 100,000 ซับสไครต์นะคะทุกคนนะจะสับตะไคร้ให้ดูแล้วตอนนี้นะคะโอเคค่ะจะพาพี่ๆไปอินเดียนะเมื่อคลิปที่แล้วพี่ๆอาจจะได้ยินผิดว่าจะพาพี่ๆไปกินเบียร์นะคะอินเดียนะคะทุกคนไม่ใช่กินเบียร์แล้วกินเบียร์เนี่ยกินอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เราจะไปลุ้นโชคด้วยนะคะเพราะว่าวันที่16เดี๋ยวจะไปหารางวัลที่1แล้วก็จะไปลุ้นโชคใต้ฝาด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าร้านกาแฟก่อนเดี๋ยวเดินทางต่อประมาณอีก60กิโลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเนาะอีฟก็เดินทางจากวารินชำราบมาเดชอุดมนะคะวันนี้ใช้เส้นทางเดชอุดมแล้วก็ต่อไปที่น้ำยืนนะคะโอเคค่ะอีกประมาณ60กิโลเจอกันนะคะกาแฟปวดของตากล้องก็คืออเมซอนนะคะไม่ดื่มไม่ได้ง่วงนะคะเดี๋ยวเราต้องตอนนี้ต้องเลี้ยงตากล้องก่อนนะคะโอเคค่ะเอาอะไรนะคุณแบ็คคอฟฟี่นั่งรอสักครู่ค่ะได้กาแฟแล้วค่ะพร้อมเดินทางได้นะคะเดี๋ยวเราซื้อไม่กวาดชื่อคุณตาก่อนคุณตาขายไม่กวาดนั้นเท่าไหร่ขายอันเท่าใดจ้า85 บาทจ้าอันนี้เนี่ยค่ะ85อ๋อ85เหมือนกันทำเองเหรอคะโอ้โหคุณตาทำเองนะเอาอันนี้ใช่ไหมคุณจะไปกวาดเอาไปกวาดใบไม้จ้าเอาด้ามไหนคะด้ามอ้วนด้ามเล็กด้ามใหญ่ด้ามสั้นมีหมดนี่อันนี้อ้วนสั้นนิดหนึ่งนะอันนี้อันนี้จะยาวนี่อันนี้ก็ได้นะนี่น่ารักนี่อันนี้ค่ะเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนนะคะ85 บาทแวะมาอุดหนุนคุณลุงได้อยู่ปั๊มปตท.เดชอุดมทางไปยังนะคะคุณตาทางนี้ไปน่าจะรวยน่าจะรวยน้ำยืนเนาะน้ำยืนนะคะแม่นค่ะมองนี่แล้วเนาะเดี๋ยวยิบจ่ายเงินกันค่ะเอ๊ะเอาไปกวาดใบไม้ที่หน้าบ้านช่วงนี้ใบไม้ร่วงเยอะนะคะคือซื้อกับคุณตานี่85 บาทคุณตาลดให้80 บาทได้น่ารักคุณตาแบบน่ารักแวะมาอุดหนุนคุณตาซื้อเอียงคะคนใหญ่อ้วนเนาะใช่ไหมคะแวะมาได้ค่ะนี่เพิ่นนั่งขายยงนี่จ้ะป้าเดี๋ยวเข้าไปต่อกันค่ะถนนเนี่ยคนละอบต.หรือเปล่าถนนมันแบบว่าตรงนี้มันเป็นหลุมแล้วตรงนู้นมันก็แบบว่าไม่เป็นนะคะอันนี้เรากำลังเดินทางต่อเนาะรถเยอะนิดนึงถนนก็จะเป็นถนน2 เลนยาวๆนะคะถึงน้ำยืนเลย
ตอนนี้นะคะเราถึงตัวอำเภอน้ำยืนแล้วนะคะฮอดตัวอำเภอน้ำยืนแล้วนะคะรู้สึกว่าสิเว้าภาษาอย่างดีตอนนี้เฮาก็อยู่น้ำยืนแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาก็เดี๋ยวสิเดินทางต่อไปที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนาะข้างหน้าเนาะอีกประมาณ10กว่ากิโลนะคะป่าเดี๋ยวเฮาเดินทางไปน้ำกันค่ะอู้น้ำยืนเพิ่นก็เจริญเนาะตากล้องเนาะอุ๊ยมีโตโยต้าพร้อมเด้อญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้บ่ต้องเข้าไปในเมืองเพื่อออกรถแล้วค่ะออกรถอยู่น้ำยืนได้เลยค่ะตอนนี้เราถึงด่านเก็บค่าเข้าช่องอันมานะคะเก็บค่าบริการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมนะคะเดี๋ยวเราจ่ายเงินก่อนเนาะคนละ30บาทบวกค่ารถอีก60บาท120ครับ120โอ้ยหันลิ้นดีนะคะล่ะค่ะเพิ่นเปิดวันอังคารกับพฤหัสบ่คะพฤหัสครับเสาร์คือบ่ได้เปิดแล้วเนาะค่ะเสาร์ปิดครับผมโอ้โอเคจ้ะคนหลายบ่ค่ะมื้อนี้มื้อนี้บ่หลายปานใดครับโอ้ค่ะหลายอยู่เนาะจ้าเดี๋ยวลงไปจ่ายค่ะรถไปจอดหม่องครับมาเปิดด่านนะครับแล้วลงบัตรประชาชนบัตรนึงไปสบายทั้งคุณเด้ออ้าวความงามเนาะโอเคจ้าครับผมขึ้นค่ะนะตอนนี้เข้าใจค่ะผ่านทางเขามาแล้วค่ะคนละ30บาทเนาะคนละ30แล้วก็ค่ารถก็60บาทจ้ะเพื่อที่จะเข้าไปด่านซ่องอันมานะคะเมื่อกี้เข้าผ่านหน่วยพิทักษ์ป่าเนาะอันนี้ก็สิเป็นทหารผ่านบ่ค่ะหยุดตรวจวันนี้เขาไม่ตรวจนะคะนี่เลยเขาก็สินั่งรักษาความปลอดภัยอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเข้าสิเข้าไปชายแดนแล้วก็สิมีความปิดตาย่านแล้วค่ะตอนนี้นี่ภูเขาที่เฮาเห็นบ่คันก็สิเป็นเทือกเขาพนมดงหลักเนาะมันสิกั้นระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะตอนนี้เฮาอยู่ที่อย่างนะอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารค่ะป่าเดินทางต่อโอ้โหสวยมากนะคะเขาแบบใหญ่มากนี่นะคะเฮามาเข้าของน้ําก่อนจ้ะเฮาฮอดด่านซ่องอันมาหนั่นเดบอกแล้วเฮาฮอดด่านชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าของน้ํามันก่อนเนาะห้องน้ําทําไมมันได้น่ากลัวขนาดนี้เลยอันนี้อยู่หน้าด่านเลยเนาะเดี๋ยวเฮาเข้าแล้วเฮาไปหลอดตลาดกันนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะเราต้องเปิดตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับอีทนะคะอีปียีนมื้อนี้นะคะอีอยู่ที่ช่องอ่านมานะคะชายแดนไทยกับบูชาที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมื้อนี้สิพาพี่ๆมาเบิ่งว่าเพิ่นนำเข้าส่งออกอีหยังแน่มงนี้สิเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าก็คือเพิ่นสิเปิดทุกวันอังคารกับพฤหัสนะคะก็ตั้งแต่เวลา 8-9 โมงเนาะคนก็เริ่มมาขายทั้งคนไทยฝั่งนี้เพิ่นก็สิเป็นตลาดไทยเนาะมื้อนี้อีสิพาพี่ๆย่างเล่นตลาดไทยก่อนนะคะฝั่งด้านนั้นสิเป็นกัมพูชาเนาะแต่เฮายังบ่ไปนะคะเดี๋ยวถ้าติดตามอันนี้ก็สิเป็นพี่ๆทั้งฝั่งพุ่นบ่คะสวัสดีบองค่ะอันนี้มาจากฝั่งโน้นนะคะไม่ได้อ๋อนี่มะม่วงพูดไทยไม่ได้นี่ก็บอกนะเอ้าอันนี้อะไรอ่ะขนมโอ้เสื้อเสด็จเสื้อเสด็จค่ะทักทายก่อนทักทายก่อนนะคะพี่เขาก็เหมือนมารับของที่นี่แล้วก็เอาไปขายอะไรเงี้ยรับจากฝั่งนั้นไหมอ่ะเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรโอเคแต่ว่าที่รู้ๆเนี่ยคนกัมพูชาจะมาเอามะพร้าวที่บ้านเราเนี่ยเขาเข็นโอ้โหเก่งมากเลยไหวไหมเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนมาเอามะพร้าวที่นี่แล้วก็ไปขายฝั่งนู้นพอเราเดินข้ามไปฝั่งนู้นอุ้ยยายกินนะมะพร้าวนะคะเขาจะเปลี่ยนภาษาไงบ้านเราเรียกมะพร้าวอยู่ทางนู้นเรียกดงมะพร้าวภาษากัมพูชาพูดว่ายังไงครับพี่ดง
ดงไหมพี่เขาพูดภาษาใดไม่ได้สวัสดีบองอย่าแต่โอเคเดี๋ยวเราจะเดินตลาดไทยก่อนเนาะตรงนี้คนไทยก็เหมือนเอาของมาขายเอาเผือกเอามันมาขายกันเยอะมะม่วงก็มีอุ้ยราคาอันนี้คือตลาดไทยใช่ไหมคะฝั่งนี้ส่วนมากมาขายอะไรคะมะพร้าวมะพร้าวคนกัมพูชาซื้อไปเยอะใช่ไหมคะเขาเอาไปขายตรงตลาดหรือข้ามไปข้างในโอ้มีน้ำมีอะไรเยอะแยะโอ้มีน้ำมีอะไรมันแก้วก็มีใช่ไหมคะมันเทศเขาเรียกมันเทศมันเทศนะคะขอบคุณค่ะเอี๋ยค่ะเดี๋ยวดูเดินชมก่อนนะคะขายหมดแล้วใช่ไหมคะเอี๋ยยังเต็มรถเลยราคาโอ้โหค่ะพี่ต้องไปเฝ้าร้านแล้วตอนนี้อันนี้คอไก่เนี่ยมาซื้อไก่กันอย่างนี้เลยทุกคนถามจริงว่าเขาเสียค่าตม.ไหมเห็นนะอันนี้ดึงข้าวไปเข้ามาได้ยังโอ้เอามาขายเหรอตัวเองขายให้คนกัมพูชาใช่ไหมใช่ถ้าพี่จะซื้อขายไหมเดี๋ยวน้องงงน้องงงน้องว่าขายไหมนี่ขายไหมแซงเท่าไหร่ครับแบบนี้ขายลูกละ10บาทโอ้ลูกละ10บาทราคาส่งใช่ไหมตัวเองพี่ต้องเอากี่ลูกถึงจะได้ราคาส่งเอาเป็นแบบแซงนี่ไหมเป็นแซงเหมือนบ่จ่าโอ้อันนี้ก็ขายทั้งคนไทยคนกัมพูชาเนาะแต่ว่ามองหนีก็สิเป็นตลาดไส้แดงกับคนกัมพูชาสิมาซื้อหลายเนาะจ้าอันนี้เอามาจักแซงประมาณ400กว่าลูกครับโอ้400กว่าลูกลูกละ10ก็ 4,000 เนาะแต่มันหนักมากเลยเนาะเอามาจากไหนบ้านแพ้วไปตามบ้านหมู่บ้านนี่แหละอ๋อวิพอดีเลยบ้านพี่กำลังโตมีอยู่สิบต้นบ้านนวลจ๋าวาลินนะอยู่วาลินค่ะวาลินบ้านนวลแน่นค่ะไปได้ค่ะมีอยู่สิบต้นจ้าได้ไปค่ะเดี๋ยวจะไปเอาโอเคค่ะใครดิบใครดีได้จ้าจ้าขึ้นหลายๆค่ะจ้าอย่างยางเล่นกันค่ะอ๋อคุณหลวงบุชาเพิ่งจะมาซื้อแบบนี้เนาะค่ะเป็นไม้เก่าโอ้นี่แหละครับอ๋อพิจารณามาจากไหนเนาะครับน้องมาจากวรินทร์ค่ะจ้าอุบลบ้านเฮาค่ะผมอยู่หนำยืนกับทางอันมาเนี่ยครับเอาค่ะเอาพ่อว่าภาษากัมพูชาได้ป่ะค่ะภาษากัมพูชาได้บ่ภาษาเขมรได้บ่บ้านนี่ยายบ้านพูดได้พูดได้ได้อาโด่งโด่งโด่งชะงันชะงันชะงันโอ้อร่อยมากมากอร่อยมากมากชะงันชะงันนะไม่ว่าโด่งชะงันเจริญชะงันเจริญโอ้ไม่กอดพ่อพูดภาษากัมพูชาได้ด้วยเก่งมากโอ้ยพี่เขาหัวเราะเลยครับเจ้ามาสัมผัสลายสดจะก็งามคือกันอุ้ยได้ไงอันนี้ก็งามคือกันโอ้ขอบคุณแล้วว่าเอาคืนค่ะเอาคืนเอาคืนกัมพูชาก็งามโอ้กัมพูชาโอ้ออนชมวยไอชมวยไอฮะนะกัมซาน I love you I love you ไว้ได้ลืมถามพ่อชื่ออะไรคะพ่อพ่อชื่อพ่อใหญ่สุขครับพ่อใหญ่สุขมันว่าค่ะโอ้น้ำยืนครับตัวบ้านน้ำยืนน้ำไม่ใช่อำเภอนะอยู่น้ำยืนนะดูน้ำยืนบ้านน้ำยืนบ้านทางขึ้นเขามาเลยโอ้เป็นบ้านเลยใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ในตัวอำเภอเนาะพ่อเนาะอยู่กับพ่อสุขอยู่กับพ่อสุขตัวนี้พี่อยู่ตัวอำเภอใช่ไหมคะโอ้ขายดีขายดีค่ะเป็นคนบ้านน้ำยืนกับเขมรโอ้เป็นเขมรมาอยู่แต่ว่าเป็นเขมรโอ้หรอคะสัญชาติไทยก็คือย้ายมาจากเหมือนแบบเหมือนมีญาติพี่น้องอยู่ฝั่งนู้นด้วยใช่ไหมคะสุรินทร์บุรีรัมย์โอ้เข้าใจแล้วค่ะก็จะพูดภาษาเขมรได้เนาะน้องเก่งมากเลยค่ะต้องให้พ่อเป็นไกด์แล้ววันนี้นะคะหนูพูดได้นิดหน่อยเอาพ่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่เขาจะมัดแบบนี้นี่นะค่ะพูดไทยได้ไหมพูดไม่ได้บอกเฮียใครมาลายมากระปุกตรงนี้โอ้แต่มีโอนคำเมงน้อยน่ารักอ่ะอันนี้เขาก็จะมาตรงนี้เนาะอันนี้ไม่มีตลาดละเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอ่ะนี่ค่ะนี่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นตลาดไทยที่คนไทยแบบเอาสินค้ามาพักแล้วก็คนกัมพูชาก็จะมาซื้อเพื่อข้ามไปฝั่งนู้นนะคะนี่เลยค่ะก็คือแบบเหมือนเอาของมาให้ที่หน้าด่านเลยในราคาย่อมเยาเขาไม่ต้องขับเข้าไปนะคะเสด็จบองค่ะบองบอกว่าฉันกำลังค้นหนักๆอยู่ตอนนี้นี่นี่โอนน้อยโอ้เขาจะขายหลายอย่างนะคะที่นี่มีมะพร้าวมีนุ่มนะคะมีอะไรนะที่เราเห็นเมื่อกี้ขนมเนาะนี่เขาจะขายนุ่มเห็นไหมองค์กัมพูชาก็มาซื้อดีนี่ค่ะสวัสดีค่ะขายดีไหมคะนี่คนกัมพูชาซื้อเยอะใช่ไหมคะวันนี้ก็คือเราขายหมดนี่แล้วก็กลับนี่ค่ะพี่โหสุดยอดเลยค่ะพี่ขายอุ้ยมีภาษากัมพูชาด้วยนะนู่นนี่โหใครเขียนเนาะ
อันนี้คือไม่น่าจะใช่นะใช่ไหมอันนี้คือเขียนถูกไหมพี่เขียนคือเขียนเองก็อ่านได้ก็อ่านได้อ่านออกโคฮักโคเราก็มวงเผยว่าภาษากัมพูชานะเนี่ยแต่พี่ก็บอกว่าเขียนเองนะไม่รู้อ่านตามใจคุณอ่านได้เลยนะคะอันนี้พี่น่ารักเขาเขียนอ่านว่าดอกโกอ๋อคือนุ่มเหรอคะอ๋อก็คือเราไปดูภาษากัมพูชาแล้วก็เขียนนะคะพี่สุดยอดเลยค่ะพี่มาพี่อยู่น้ำยืนอยู่แล้วหรือว่าไม่พี่อยู่วารินวารินหนูก็อยู่วารินค่ะพี่จ้านี่มาแล้วนี่โอ้โหลูกค้ากำลังเข้าร้อยค่ะมวยร้อยบาทร้อยอ่ะห้าสิบเอาห้าสิบเขาบอกมีไหมคะห้าสิบมีตีเซฟหลายคนกัมพูชาก็มาซื้อบางคนก็พูดไทยได้บ้างพูดไทยไม่ได้บ้างนะคะเขาก็จะถามแบบว่าราคาอะไรต่างๆนะคะตรงนี้พี่ก็จะจัดเซตให้เพราะอันนี้ก็เราสามารถขายตามราคาได้เลยใช่ไหมคะพี่50นะคะช่างงั้นนะช่างงั้นนะช่างงั้นทุกเมนูเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณนะคะแบบน่ารักนะคะแวะมาอุดหนุนได้นะคะนุ่มเปรี้ยวคือลำไส้เราต้องดีนะทุกคนนั่นแหละค่ะแวะมาซื้อได้ที่นี่โอเคป่ะนี่มะพร้าวเขาก็จะกรองไว้แบบนี้มะพร้าวอันนี้น่าจะเป็นมะพร้าวกะทิไหมนี่ข้างในอันนี้จะเป็นทุกอย่าง20บาทโอ้โหขนมายังไงอะทำจริงพ่อเซียนมากแล้วว่าโอ้ดิบเลยค่ะดิบเลยโอ้โหเก่งมากเลยนะคะหมดแล้วเหรอคะแม่ว้าแม่มาขายมะพร้าวเหรอคะโอ้ขายดีมากเรารอบหน้าเจริญศรีต้องเข้าเราแล้วตากล้องมะพร้าวเรามาขายที่นี่นะ PFC นะถือว่าเป็นตลาดที่แบบคนเยอะนะคะขายดีไหมคะแม่เป็นจังใดคะค่ะขายหลายอย่างแม่ต้องออกมาเรียกลูกค้าค่ะแม่เมาได้ค่ะเมาได้ค่ะนี่เลยค่ะกางเกงในก็มีกางเกงนอกก็มีนะคะถ้าใครอยากซื้อแวะมาร้านนี้ได้เลยค่ะแม่ขายกางเกงในขายเสื้อผ้าเด็กผู้ใหญ่นะคะนี่เลยนะคะแวะมาอุดหนุนค่ะราคาแบบย่อมเยานะกางเกงในเด็กก็มีเราต้องอุดหนุนแม่ซะแล้วเราเห็นละคนมีลูกอุ้ยมีลายน่ารักเอวาไซส์ L นี่เลยน่ารักน่ารักกี่บาทครับพ่อ25 บาทโอ้25 บาทซื้อใส่เองค่ะ PFC ให้ลูกนะคะให้ลูก1ตัวค่ะพ่อหัวเราะพ่องงพ่องงกันเลยทีเดียวเชียวนะคะเอา2ตัวค่ะพ่ออุดหนุนพ่อก่อนนี่กางเกงในชายหญิงมีนะเผื่อใครชอบนะคะ G สตริงมั้ยเนี่ยทุกคนคือเราเป็นอะไรกับกางเกงในมั้ยอีไปที่พนมเปญที่ไปซื้อกางเกงในทุกคนมาที่นี่เราก็ซื้อกางเกงในนะอันนี้ชายแดนช่องอ่านม้านะคะแวะมาอำเภอน้ำยืนค่ะพ่ออยู่น้ำยืนเหรอคะอยู่ฟรีเกตอู้คือมาขายไก่นะคะอยู่ใส่คะกันทะลักบ่คะกันทะลักอ๋อกระบอกไก่บันไดเนาะค่ะหลัดมาเนาะก่อนเนาะเดี๋ยวรอตั้งท่อนก่อนค่ะซื้อฝากเด็กนะคะนี่ปันโปรอ่ะคืออะไรพี่แปลให้ฟังหน่อยปันโปรกางเกงในกางเกงในเป็นยัยเป็นนิยายนะเป็นนิยายนะพูดเก่งเขาอ่ะอ๋อพูดเก่งใช่ไหมคะโอ้ยขอบคุณค่ะอ่ะสวยสวยสวยภาษากัมพูชาสวยสะอาดสะอาดเดี๋ยวพี่ฟังไทยออกแก่ละพี่มาจากฝั่งนู้นใช่ไหมคะเขมรหนูกลับบ้านกับพี่ได้ไหมบ้านกลับได้ไหมได้หนูกลับด้วยค่ะโอ้น่ารักค่ะพี่กัมพูชาน่ารักนะชวนเรากลับบ้านแล้วหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฝั่งนู้นนะพี่นะค่ะโอเคค่ะเอาคืนเจริญสวัสดีค่ะป้าเราคุณค่ะพ่อค่ะเดี๋ยวเดินต่อกันค่ะแม่ค่ะอันนี้ทุกอย่าง20มาไพ่บาทค่ะมาไพ่บาทนะคะทุกอย่าง20ค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาไพ่บาทละคะโอ้โหอันนี้เอาไปล้างห้องน้ำหนิอันนี้ก็มาไพ่ละคะค่ะอุ้ยทุกอย่าง20จริงๆร้านนี้นะคะโอ้อันนี้ก็20อ่ะหนูเมาค่ะอันนี้หนูเมานะคะ20บาทกับ20บาทนะคะมาไพ่บาทมาไพ่บาทเด้อไอ้ค่ะมาอุดหนุนได้นะคะอันนี้ลงเฉพาะวันอังคารกับพฤหัสใช่มั้ยคะสาวกัมพูชาพูดไทยได้มั้ยคะ
ไทยฟองแกสักเหลาปะติ๊กติ๊กแปดสิบเก้ารวยแปดสิบเก้ารวยโอ้ยเป็นไงคนขายก็ต้องพูดภาษากัมพูชาได้นะเพราะส่วนมากจะเป็นคนกัมพูชามาซื้อแล้วคนกัมพูชาก็สวยมากดูโหสะอาดสะอาดสะอาดนะนี่ค่ะคุณค่ะแอร์ค่ะป้าเดี๋ยวเราเดินต่อค่ะนี่ลูกค้ากำลังเข้านะคะมาอุดหนุนได้นะคะของก็20 บาท 20 บาทแบบนี้นะคะเริ่มต้นค่ะอันนี้ขายของเล่นนี่ขายร่มนี่มาซื้อร่มโอ้โหคนกัมพูชากำลังซื้อร่มนะเราต้องมาซื้อเหมือนกันนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราเดินต่ออ่านี่เขาก็จะขนแบบเป็นคันรถมาแบบนี้มาขายตลาดก็จะมีประมาณนี้นะคะตลาดฝั่งไทยส่วนมากก็จะขายส่งมะพร้าวขายส่งแบบของกินก็จะเยอะนะคะแล้วเนี่ยอันนี้ขายปลามาขายเหรอคะค่ะโอ้มาปลานิลนะคะถุงเท่าไหร่ล่ะคะแบบนี้กิโลค่ะอ๋อเป็นกิโลใช่ไหมคะกิโลเท่าไหร่ล่ะคะอันนี้ราคา50 บาทอ๋อโหลละ50 50-40 ค่ะอ๋อส่วนมากคนกัมพูชาก็ซื้อข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไหมคะอ๋อมีคนไทยมาซื้อไหมคะมีค่ะมีเหมือนกันด้วยคะโอ้อันนี้จะเก็บกลับแล้วล่ะคะค่ะพอดีลูกค้าสั่งของก็รีบกลับไปโอ้อยู่น้ำยืนเหรอคะไม่ค่ะอันนี้อยู่สีเกตสีเกตอ๋อกันทะลักนะคะคู่ขันคู่ขันอ๋อเลยไปอีกขอบคุณค่ะขายดีนะคะค่ะขายส่งน้ำขายส่งขนมนี่เลยค่ะจะมีพวกขนมแบบพอ10-20ส่งฝั่งนู้นนะคะแบบเยอะเลยโอเคตาหนีน้ำเขาก็จะซื้อน้ำทีเราต้องผลิตน้ำละตอนนี้มีธุรกิจใหม่อีกแล้วผลิตน้ำขายกัมพูชานะคะทุกคนป้าเดี๋ยวเราเดินทางต่อเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันอันนี้มาเดินตลาดไทยก่อนก็คือถ้าใครมาช่องอันมาก็ให้แวะมาเดินตลาดไทยก่อนนะคะมาชมบรรยากาศแล้วว่าคนกัมพูชามาซื้อของที่ฝั่งไทยแล้วก็ค่อยเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะคะเพื่อที่จะดูว่าคนกัมพูชาเอาของจากที่นี่ไปขายตรงไหนไม่ใช่เดี๋ยวเราก็จะไปดูของทางนู้นแล้วก็ไปกินแบบสตรีทฟู้ดแบบว่าอร่อยอร่อยทางนู้นกันเนาะป่ะเดินทางกันค่ะเสด็จออนได้ของได้ของนี่มาเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยคือเดินอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นชาวบ้านที่เขาแบบอยู่แถวใกล้ๆเขาก็จะเดินมาซื้อของนะคะช่วงวันที่เขาเปิดนะคะก็คืออังคารกับพฤหัสก็มาเที่ยวด้วยไม่ต้องแบบเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะค่ะต้องเห็นกันแล้วหลบกันนะคะอุ้ยเห็นต้องเห็นกันแบบหลายคนนะคะไม่งั้นไม่ขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเดินไปดูตรงนี้เอ้าพี่พีเอซีเมื่อกี้ยังเต็มรถอยู่เลยหมดแล้วนะคะมะพร้าวดูโอ้หมดแล้วเหรอคะเหลือแต่รถครับโอ้เหลือแต่รถนะคะเหลือแต่รถกลับบ้านน้ำยืนดีกว่าโอ้โหเหลือแต่รถกลับบ้านน้ำยืนดีกว่าพ่อบอกข้างคอยคอยว่ากันมาอังคารหน้ามาใหม่นี่ค่ะโอ้โห83ใหญ่อ่ะมะพร้าวอย่างคะมะพร้าวใหญ่ครับมะพร้าวใหญ่มะพร้าวใหญ่ไอ้ต้นสูงสูงนะคะว่าครับครับครับพ่อปีนขึ้นไปเอาใช่ไหมคะขึ้นไปเอาเราจริงเหรอเสือกนะครับใช่เสือกย้อนลงนะเอาพ่อปีนจริงเหรอคะครับครับอันนี้พูดเล่นหรือจริงพ่อพูดจริงครับถ้าอย่างนั้นเราไม่ได้ขายนะครับผมซื้อมาผมขายอยู่นี่20 กว่าปีแล้วครับโอ้พ่อเจ้าตลาด20 กว่าปีอ่ะพ่อปีนจริงๆมั้ยพ่อปีนจริงๆนะทุกคนนะเรานึกว่าพ่อพูดเล่นอย่าอย่าพูดอย่าขึ้นนายจะงาขามไม่ใช่นะต้นมะพร้าวก็ขึ้นได้หรอคะพ่องาขามขึ้นได้ง่ายที่สุดงาขามคืออะไรวะเดี๋ยวนะต้นมะขามงามค่ะโอ้ยงาขามอ่ะต้นหวนหวนนะพี่นะลองหวนดูนะอันนี้ทันอยู่ใช่ไหมเราทันอยู่ใช่ไหมนึกว่าพี่ไม่ทันอยู่เนี่ยทันอยู่น้องบอกว่าทันอยู่นะงาขามงามขาขาเป็นแล้วโอ๊ยได้ดึกใจนะไอ้พ่อเล่นมุกแบบได้จริงจังมากนะเราก็จะคิดแต่ต้นมะขามงาขามงามขาเนาะน้องพี่นะขึ้นง่ายนะคะนี่โอเคเบิดแล้วหมดแล้วเนาะโอ้ขายดีมากอันงามค่ะอันงาขามต้องกับต้องกับนะคะพ่อชื่ออะไรนะเมื่อกี้3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 0 5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 
ของอีฟนะอีฟมาเหมามะพร้าววันนี้ทุกคนนี่ไงกำลังนับเอาครบเรียงค่ะเดี๋ยวจะเข็นไปแล้วนะคะต้องยกไหมคะยกครับทุกคน
ฟานเด็กๆลูกลูกมดลูกท้องมันเสียหายลูกลูกอยู่ในท้องมันเสียหายพ่อบอกอุ๊ยหนักนะทุกคนไม่ใช่เบาๆนี่หนักเนาะหนักครับรถคันนึงแล้วเราก็ต้องเข็นออกแบบนี้66ลูกเท่านี้เค้าคิดเข็นทีละ100ลูกเข็นทีละ100อันนี้100กว่าเข็นทีละ100กว่าเท่าไหร่ระยะไกลแค่80สูงสุดเหรอคะครับอันนี้66นี่เบาๆครับพ่อกับน้องบอกว่าปกติก็ขนกันเล่นมุกขนกันร้อยกว่านะคะเล่นมุกเบาๆอ่ะเข็นออกเลยมั้ยคะทางนู้นไปก่อนเราวางแล้วเราน่าจะไม่ไหวขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะเอาคืนขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่เดินทางละจะหมดแล้วเนาะอันนี้กลับเลยมั้ยค่ะรอรับตังค์แล้วก็กลับรอรับตังค์แล้วก็กลับเลยน้องบอก400ลูกนะคูณดูนะว่าเป็นราคาเท่าไหร่นะคะนี่ไงล่ะโอเคอันนั้นมาคนละเจ้าเนาะเดี๋ยวเราไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะคุณค่ะพ่อผมอยู่กับร้านของสุดารัตน์ร้านสุดารัตน์นี่ครับอ๋อมันนี้นะโอ้ยพ่อเดี๋ยวพ่อเล่นหมูแบบมุกตามไม่ทันนี่แหละของแท้นี่ร้านสุดารัตน์นะตรงนี้เลยนะคะแวะมานะตรงนี้นะคะมาหาคุณพ่อคุณพ่ออะไรนะคะคุณพ่อพ่อสุขครับพ่อสุขนะคะอยู่กับพ่อแล้วมีความสุขแน่นอนนะคะแวะมาค่ะโอเคค่ะพ่อคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะจ้าโอ้ยคือปวดนี่ไงเลยขำเลยทุกคนนะคะมุกแบบเยอะมากอุ้มมะพร้าวแข็งๆนะคะนี่ลูกใหญ่มากมะพร้าวนี้ไม่มีเจ้าของเท่าไหร่เข็นนี่ไปมันหนักมากทุกคนไปแล้วโหหนักนะน้องบอกนะน้องบอกว่าหนักนะพี่นะคะเข็นไม่ไปเลยค่ะหนักมากนะคะตอนแรกคิดว่าพ่อคนไทยซื้อขนมกัมพูชาไปขายทุกคนดูกล่องขนมเยอะมากนะคะเวียดนงเวียดนามก็มีนะทุกคนนะพ่อว่าไม่ใช่มันคือมะนาวนะคะอยู่ข้างในนะคะมะนาวนะพ่อเนาะค่ะโอ้แล้วก็มีมะม่วงแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นครับอร่อยที่กัมพูชาใช่ไหมคะพ่อเอาไปขายที่ไหนครับพ่อกรุงเทพอ๋อขายอุบลเนาะค่ะนึกว่าไปขายกรุงเทพป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครมาเอาไกลมากเอ้ยนี่ค่ะพ่อเดี๋ยวหนูไปเที่ยวฝั่งนั้นกันค่ะไปเที่ยวด้วยกันค่ะค่ะช่องอิปปี้ยีนนะคะ YouTube ที่เราเห็นอันนี้คือไม่ใช่รถเข็นคนไทยนะทุกคนนะเป็นรถเข็นคนกัมพูชาที่เขามาซื้อของที่นี่เมื่อกี้เราขึ้นมาจากตลาดตรงนั้นเราจะมีตลาดตรงนี้อีกตรงนี้จะขายอาหารขายอะไรต่างๆเหมือนกันนะคะนี่ขายส่งเดี๋ยวเราขึ้นไปดูก่อนอิฟมารอบที่3เนาะก็ตรงเนี้ยยังไม่เคยขึ้นมาเลยรอบนี้อิฟจะพาขึ้นไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจไหมอาหารทะเลก็มีนะคะนี่กุ้งหอยปูปลาปลาทงปลาทูมาจากทะเลเลยนะเนี่ยมาอุดหนุนได้ป่ะเดี๋ยวเรานี่ร้านผลไม้ส่วนนี้ก็จะขายพวกอาหารผลไม้ต่างๆนี่ค่ะองุ่นก็มีคนมาซื้อดีคนกัมพูชามาซื้อเนี่ยค่ะคนขายต้องพูดภาษากัมพูชาได้ถูกต้องไหมคะพี่ว่าเขาค่ะอะไรนะคะเขาก็คนฝั่งนู้นอ้าวคนฝั่งนู้นเหรอคะพี่พูดได้ไหมคะพูดได้พูดได้เลยค่ะนิดหน่อยคนขายต้องมีสกิลภาษาเขมรนะคะทุกคนจะขายดีเลยนะคะขายดีนะคะพี่ค่ะกันค่ะไอ้กินค่ะนี่ก็จะมีร้านผลไม้โหเยอะเลยอันนี้น้อยหนานี่เดี๋ยวคนกัมพูชามาซื้อเยอะไหมคะนี่วันนี้เขากำลังเริ่มมาแต่ว่าจะกินอาหารก่อนแล้วเขาจะไปซื้อกลับไม่หนักใช่ไหมคะอ๋อซื้อแล้วก็ฝากไว้นี่รับปากด้วยนะคะนี่ร้านแบบน่ารักไหมคะแบบน่ารักแวะมาอุดหนุนนะคะลงตรงนี้ประจำเลยใช่ไหมคะประจำค่ะอ๋ออาทิตย์หน้าคนถึงจะเยอะนะทำไมคะประเพณีน้ำคือเหมือนเขาจุด3วันน่ะอ๋อเหมือนประเพณีการขอขมาเหมือนลอยกระทงบ้านเราอ๋อค่ะเหมือนลอยกระทงเนาะพี่เนาะค่ะขอบคุณค่ะขายดีขายหมดค่ะค่ะป่ะเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าจะขายดีกว่าอาทิตย์นี้นะอาทิตย์นี้ก็ดีแล้วนะนี่ไงอาทิตย์หน้า number 1นะคะอันนี้ร้านทุกอย่าง20เนาะค่ะสวัสดีฮันหันมาปุ๊บเนี่ยมาจากฝั่งนู้นใช่ไหมคะอยู่ฝั่งนี้อ๋อคะแมนเนาะสาวคะแมนมาซื้อกระถางพูดไทยได้ไหมออดเมียนกระดกน้องนี่น้องมาซื้อกระถางนี่เท่าไหร่มันซื้อ2อันสาวคะแมนบอกสาวคะแมนสวยนะเนี่ยน่ารักนะคะ
สามีเขาอยู่ด้านหลังเราแซวเก่งแซวเก่งเขาจะว่าอันนี้ร้านทุกอย่างอ่ะด้านนี้จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่กางเกงในเหมือนอิฟซื้อเมื่อกี้เสื้อซับในก็น่ารักอ่ะปกติไม่ค่อยเห็นนะขอสักตัวหนึ่งได้ไหมขอดูก่อนอุดหนุนกันเนี่ยอันนี้ตัวเท่าไหร่คะแบบนี้ตัวละ50บาทนู่นนี่เป็นเสื้อแบบว่าเสื้ออัดเด็กเสื้อต่ออัตแอดนะคะน่ารักมากนะอันนี้ซื้อไปฝากน้องเอวาสักตัวไซส์ M ค่ะเดี๋ยวใส่ด้วยกันก็ได้ค่ะซื้อได้บ้องโอ้ได้ของเยอะเลยบ้องมาซื้อของนะคะของใช้ต่างๆอันนี้มาซื้อนมนะคะอันนี้ไข่นมไข่โอ้สุดยอดเลยป่ะเอ้าโชคก็มาดูทุกคนไม่มี79มีไหมคะ79 78เอา278นี่ก็ได้ค่ะเมื่อคืนฝันเห็นบ้านยายบ้านยายบ้านเลขที่79นะคะพี่พีเอฟซีเอาอีกแล้ว79ไม่มีซื้ออันนี้แล้วงวดที่แล้วถูกนะคะขายขนมส่งขายให้คนกัมพูชาขายทั้งปีกทั้งส่งขายทั้งปีกทั้งส่งขายให้คนไทยกัมพูชาครับใช่ไหมขายแต่ตัวไม่ขายแต่ตัวเดี๋ยวดูโอ้โหพอคุณขายแบบน่ารักนะเนี่ยมาเหมาได้นะทุกคนนะเราอยากได้ขนมอะไรหวานๆนี่หอแวะมาได้ของใช้ก็มีใช่ไหมคะเยอะแยะเลยดูแลโอ้อันนี้ก็คือพ่ออยู่ที่นี่อยู่น้ำยืนอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเปิดทุกวันไม่เลยเขาเปิดว่าอังคารกับอังคารกับพฤหัสเราต้องมาแค่2วันนี้นะถ้ามาวันอื่นจะไม่เห็นร้านนะคะไม่เห็นพ่อไม่มีค่ะทุกคนเขาไม่เปิดด่านนะคะโอเคค่ะว่าขอบคุณค่ะขายดีปังปังเฮงๆค่ะนี่พ่อเล่นมุกพ่อบอกว่าคุณหมอจะมาหาคุณพ่อคุณหมอที่อุบลนะคะที่โรงพยาบาลปิ่นนะคะคือจะมาหาคุณพ่อแบบว่าโอ้โหสุดยอดเลยอะไรเงี้ยพ่อหล่อไงเราบอกคุณหมอก็เลยจะมาหาคุณพ่อภาษาได้ไงดอกภาษาได้อ๋อพูดกัมพูชาได้ด้วยใช่ไหมคะโอ้สุดยอดถ้าหนูจะพูดว่าถามชื่อชมอเอชื่อเมื่อไงค่ะอืมนั่นต้องถามโน่เอ้ยใช่ไหมใช่ปูใช่ไหมปูเราเรียกปูปูเนาะค่ะปูนี่คือลุงป้าน้าอาเออใช่ไหมคะปูใช่ไหมไอ้ภาษาเขมรใช่ไหมเอ้ยใช่ไหมเอ้ยอะไรนะอ๋อตาอ๋อเลยตามีนครับตามีนตามีตามีนตามีนเอออ๋อค่ะมาสดีนอนอ๋อตามีนนะคะโอเคแล้วพ่อก็เลยบอกเราว่าคุณหมอจะมาขอติดป้ายตรงนี้อ๋อติดแล้วเหรอคะอ๋อนู่นไงติดแล้วนี่น่ะคือแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่โอ้โอเคค่ะติดต่อได้นะคะมาหาคุณพ่อได้เผื่อใครแบบอยากไปมานู่นนี่นั่นไทยกัมพูชามีเบอร์โทรติดต่อก็ได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ้องสะอาดจ้ะเราแอบเข้าเมืองกัมพูชาได้ไหมตอนนี้นะคะอีฟอยู่ที่ช่องอานมานะคะคนกัมพูชาก็เยอะมากกำลังแบบข้ามด่านไปที่ไทยแล้วก็ไปซื้อของที่ประเทศไทยเราเนาะไปไหนไกลไม่ได้อะช่วงนี้พี่เอฟซีหนูไม่มีเงินทำยูทูบ5 บาท10 บาทหนูก็เอาค่ะอีฟจะไปตามด่านต่างๆที่ทุกคนไม่ไปอีฟไปด่านนี้เราจะเขียนแบบนี้ Saturday onแล้วเดี๋ยวกูบ้องกินให้ดูหน่อยนี่ๆๆวิธีการกินที่ถูกต้องนะคะแบบนี้ทางฟันบ้องไปหมดแล้วแต่อุ๊ยอย่าเขาบอกว่าจับแบบนี้วิธีการตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินข้ามด่านแล้วนะคะเป็นด่านชายแดนกัมพูชาด่านเจ้าอันมานะคะแต่ระหว่างทางเราก็จะเห็นคนกัมพูชานะคะสวนมาไปซื้อของฝั่งไทยนะคะเยอะมากเนาะเดี๋ยวเราข้ามด่านตรงนู้นอันนี้เรายังอยู่ชายแดนไทยอยู่นะคะอยู่ฝั่งไทยอยู่อันนี้ก็คือแผ่นดินไทยอยู่นะทุกคนก่อนที่เราจะไปแลกบัตรตรงนู้นเนาะด่านนี้นะคะจะเป็นด่านที่
รีไม่ได้เสียเงินแต่เสียค่าน้ำมันมาค่ะทุกคนนะคะโอเคค่ะคือดีนะคะเผื่อใครอยากมาแบบสัมผัสบรรยากาศกัมพูชาก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าช่วงหน้านี้หน้าหนาวนะคะต้นฤดูหนาวจะมีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่านะคะไปดูกันค่ะโอ้วิ่งแล้วอ้นชมวยไอเมื่อไอ้เก๊เขินเขินเขินนี่พี่มาหาละแอบน่ารักนะคะโอนน้อยโอนน้อยพี่ก็บอกพูดภาษาไทยไม่ได้นะคะบ้องสะอาดแกสวยสวยภาษาไทยสวยนะค่ะเดินข้ามไปนี่กลัวกลัวอีปะเนี่ยกลัวไปเนี่ยคนกัมพูชากำลังข้ามไปที่ฝั่งไทยเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ด่านกัมพูชานะคะสุสเดย์ยัมโบดีนะคะตอนนี้นะคะอีฟอยู่ที่ช่องอานมานะคะฝั่งกัมพูชานะคะอันนี้น่าจะเป็นจอมกษัตริย์ไม่เอ่ยเนี่ยตอนนี้คนกัมพูชาเยอะมากกำลังแบบข้ามด่านไปที่ไทยแล้วก็ไปซื้อของที่ประเทศไทยเราเนาะคือตอนนี้คือตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นอีกแล้วคือปกติอิฟมาไม่เคยเห็นบรรยากาศที่แบบรถคนกัมพูชาจะเยอะนะคะแถวๆนี้เนาะรถคนกัมพูชาเยอะมากนะคะทางด้านเนี่ยขวามือเราจะเป็นโซนตลาดเดี๋ยวอิฟขอเดินดูแถวนี้ก่อนเดี๋ยวจะพาเข้าไปในโซนตลาดนะคะแต่วันนี้อิฟอยากแบบสเปเชียลนะอิฟอยากพาพี่ๆเข้าไปข้างในแต่อิฟจะขอตอมกัมพูชานะคะว่าข้ามไปได้ไหมนะคะโอเคเนาะเมื่อกี้เดี๋ยวจะบอกคืออิฟก็ถามนะคะตัวเนี้ยจะเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าก็คืออิฟถามฝั่งไทยว่าได้จ่ายค่าตม.ได้จ่ายค่าสินค้าที่นำเข้ามาทางนี้ไหมแล้วก็นำออกไปไหมเขาบอกว่าไม่ได้จ่ายฟรีนะคะทุกคนงงเลยนะคะค่ะอันนี้ก็น่าจะซื้อมาจากฝั่งไทยนะคะน้ำเนี่ยน้ำสิงที่นี่เขาชอบกินน้ำสิงโอเคยังไงก็ฝาก PMC นะคะไปให้ถึง 100,000 ซับสไครบ์นะคะถ้าชอบกดไลค์ได้กดแชร์ไปเลยนะคะที่รักยังไงก็ฝาก PMC ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปที่ทัวร์ให้ด้วยช่องอานมาเลยคือคึกคักแล้วคนเยอะมากตอนนี้นะคะอันนี้มะม่วงแก้วขมิ้นนะคะอันนี้เราจะส่งออกไปไทยแล้วทุกคนนะอันนี้คือเขาปลูกที่ฝั่งกัมพูชากันเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งนู้นนะคะแก้วขมิ้นหายไปแล้วลูกนึงเมื่อกี้โอเคค่ะไปส่วนที่เขาเอาจากฝั่งไทยก็คือจะเป็นมะพร้าวนะคะที่เยอะที่ฝั่งกัมพูชาไปซื้อกับฝั่งไทยเนาะทางนี้เขายังไม่ปลูกเดี๋ยวสักพักเขาจะไปให้มันแก่แล้วก็จะปลูกที่นี่หรือเปล่า เดี๋ยวเราเดินชมตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็นบริเวณลานจอดรถของเขานะคะก็จะมีแบบว่ารถที่มาซื้อของมาซื้อสินค้าเยอะเลยนะคะมีสตรีทฟู้ดไหมแล้วก็ที่เขานำเข้าจากไทยอย่างนึงก็คือน้ำสิงนะคะอันนี้เพราะคนกัมพูชาจะชอบน้ำสิงเนาะแล้วก็มะพร้าวนี่เลยค่ะไปคู่กันมะพร้าวกับน้ำสิงนะคะนี่อันนี้เป็นรถคนกัมพูชานะคะเขาก็จะซื้อแล้วก็เอามาขึ้นรถเขาเข็นมาเมื่อกี้เข็นใส่ล้อมาแล้วก็เอามาขึ้นรถที่นี่นะคะผ่านด่านไม่มีตม.ที่นี่นะคะก็เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าเนาะถ้าใครเคยรู้ก็คือจุดผ่อนปรนก็จะเป็นที่ที่แบบเหมือนเขาเสรีทางการค้าให้อยู่แล้วไม่ได้มีแบบเก็บภาษีหรืออะไรต่างๆนะคะก็มีที่ไปก็มีหลายด่านเนาะที่เป็นจุดผ่อนปรนถ้าเป็นชายแดนกัมพูชาก็ช่องอานม้าที่อุบลนะคะแล้วก็จะมีที่หนองปลือมีที่ตาพญาที่เป็นด่านกัมพูชานะคะด่านอะไรอีกที่อีไปก็จำไม่ได้แล้วเยอะมากไปติดตามดูในช่องอีฟี่นะคะอีจะไปตามด่านต่างๆที่ทุกคนไม่ไปอีไปด่านนี่ก็จะเขียนแบบนี้ Sus day on Sus day poo ไปละอันนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์นะคะ PFC ท่านไหนรู้คอมเมนต์มาว่าคืออนุสาวรีย์อะไรนะคะตรงนี้อิฟก็จำไม่ได้แล้วอันนี้เราแบบนั่งรถกับเขาไปได้ไหมบางคนเราแอบเข้าเมืองกัมพูชาได้ไหมเราจะโดนจับหรือเปล่าอิฟว่าไม่กล้าเสี่ยงอ่ะถ้าโดนมา 5,000 เหมือนนึงไม่มีเงินจ่ายแล้วนะคะแต่ที่จริงเราจะไปมากับเขามันก็ไม่ยากเลยนะแต่ว่ามันก็จะมีสายสอดแนมนะคะนี่อันนี้ก็รถขนส่งมาละขึ้นมาตรงนี้ก็คือมันจะเป็นทางที่แบบว่าลงไปแบบว่ากัมพูชานะคะหนุ่มๆกัมพูชานะคะเต็มรถเลยค่ะอีฟก็ถามพี่ตลาดตาลีพี่ตลาดตาลีนี่มาบ่อยนะคะ FC พี่ตลาดตาลีคอมเมนต์น้องอีฟได้นะอีฟก็ถามพี่ตลาดตาลีทำไงคนจะดูอีฟเยอะถ่ายเบาถ่ายเบาถ่ายหนุ่มกัมพูชาถ่ายหนุ่มลาวอะไรเงี้ยจะมีคนดูไหมล่ะพี่ส่วนมากมีแต่ผู้ชายดูนั่นไงโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะทุกคนเนาะเนี่ยมาชมด้านนี้
ี่เขากำลังเอามะพร้าวขึ้นรถคุณนี่วู้แล้วรถเขาเนี่ยจะถึงบ้านไหมทุกคนดูขนมะพร้าวขนมะพร้าวดง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 มันมันยี่เขาแบบน่ารักซื้อไปขายเหรอคะซื้อไปขายอ๋อซื้อไปขายอันนี้ขายไหมคะนี่ไม่ขายคนนี้คนนี้ขายไหมไม่ขายค่ะอันนี้นี่ไงอ๋อคนขายนี่นี่กำลังยกนะคะนี่ก็จะขึ้นรถแบบนี้นะคะยกหนักไหมอ่ะหนักเราต้องมาเป็นใช้แรงงานก่อนไม่มีช่วงนี้อีฟไม่มีเงินเที่ยวเลยทุกคนอีฟไปเที่ยวพี่YouTube ก็ไม่ให้เงินอีฟนะอีฟก็เลยแบบว่าต้องมาช่วยยกมะพร้าวให้พี่เขาหนักมากทุกคนโอ้ my god นะคะอ่ะเอาอีกเอาก่อนโอ้แล้วโอ้โหหนักน้องผู้หญิงเป็นคนยกอันนี้ประมาณกี่ลูกตากล้อง10ลูกเองน้องบอกชิวๆนะคะนี่อ่ะเราหนูขอไปข้างในด้วยได้ไหมได้ครับพี่เราขอได้ไงเมืองจอมกษัตริย์ละค่ะจอมกษัตริย์พระวิหารอันน้องพูดไทยได้อยู่พูดไทยได้ติ๊กติ๊กเหรอคะมาเราคนเราต้องใช้แรงงานให้คุ้มอ่ะวันนี้โอ้โหเราไม่มีเงินทำยูทูบอ่ะทุกคนไปไหนไกลไม่ได้อ่ะช่วงนี้พี่เอฟซีฝากพี่เอฟซีด้วยนะคะฝากทีมงานยูทูบด้วยนะคะมาหาเงินฝั่งนี้แล้วนะตอนนี้นะคะค่ะพี่ขายดีขายดีค่ะพี่ขอบคุณค่ะอ๋อคุณเจริญนะคะขอบคุณค่ะมาช่วยหลังหักเลยหลังหักที่กัมพูชานี้นะคะเขาจะลนเขาจะนิยมเป็นรถตู้รับส่งของนะขนของบางทีเขาจะโทนแบบนึกว่ารถบรรทุกแบบสูงมากนะคะ EFC คือเขาใช้แบบคุ้มที่สุดในโลกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถขนน้ำคือตัวรถมันสุดแค่นี้ตัวรถมันสุดแค่นี้นะต่อออกมาได้อีกนะทุกคนถ้ามันเยอะกว่านี้ก็ต่อไปอีกนะคะหรือขึ้นด้านบนนะอันนี้รถขนน้ำแบบเท่มากขนขึ้นอีกแล้วนะคะหูใหญ่มากดง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 สวีทดงสวีทดงหวานโอ้อันนี้เราน่าจะยกไม่ไหวอ่ะโอ้โอ้หนักมากโอ้สวยมากพูดไทยได้ไหมคะพูดได้ค่ะพูดได้นะคะเอาไปขายอยู่นู่นเหรอคะข้างในขายลูกเท่าไหร่คะอยู่นู่นพ่อค้าเขา30บาท50บาท25บาทอ๋อ25บาทมาอะไรนะเมื่อกี้พ่อบอกอะไรมาไพปรำมาไพปรำนะคะ20บาท25บาทนะด้วยนะมาไพปรำอันหนูไปขายด้วยได้ไหมหนูไปขายด้วยได้ไหมคะพี่สมทุกฟองบ้านเด้เอาจากข้างนะพ่อแกเอาเถอะหนูไม่มีเงินทำ YouTube งั้นหนูจะช่วยยกนะคะก็5บาท10บาทหนูก็เอาค่ะแต่เอาช่วยยกค่ะ5บาท10บาทก็เอาตอนนี้ไม่มีเงินกินข้าวไม่มีเงินทำ YouTube นะคะมาช่วยทำงานต่างแดนแล้วนะทุกคนนะอยู่ไทยตอนนี้เข้ายังหมักแพงทำอะไรไม่ได้เลยมาทำงานแล้วเอาดูเลยโอ้ต้องฉีกสับอ๋อแล้วก็ค่อยเอาขึ้นใช่ไหมคะมะพร้าวน้ำหอมได้ไหมคะอึ๊บนี่ค่ะอันนี้มะพร้าวใหญ่แน่เลยน้ำหอมไหมคะใหญ่ครับใหญ่อ๋อนี่ลูกมันจะเล็กอ๋ออันนี้มะพร้าวใหญ่มันจะลูกใหญ่ไหมทุกคนนี่ถ้ามะพร้าวน้ำหอมมันจะเล็กนะคะพี่เขาบอกนี่เลยเราทำงาน1วันนี่ครับมะพร้าวน้ำหอมอ๋อนี่เขาดูหน่อยค่ะพี่นี่ค่ะมะพร้าวน้ำหอมภาษากัมพูชาโดงกะอบดงกะอบดงกะอบนะนะมะพร้าวน้ำหอมถ้าดงเฉยๆก็มะพร้าวใช่ไหมคะตึกดงน้ำมะพร้าวพ่อจากกัมพูชาน่ารักนะเรามารับจอไปได้5บาทแล้วทุกคนวันนี้เราต้องเอาให้ครบ100นะเพื่อไปกินก๋วยเตี๋ยวนะโอเคค่ะอ๋อคุณเจริญค่ะขอบคุณค่ะค่ะแอบน่ารักเดี๋ยวเราไปรับจอบร้านในอีกทุกคนเขาเข็นขนกันตรงไหนเราต้องไปช่วยเขาซะหน่อยนะคะนี่รับจ้างขนไหมรับสมัครนักขนไหมจะเป็นขนช่วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพี่เขาขนน้ำทางนี้นะคะสาธุค่ะมาจากไทยเหรอคะโอ้วัดไหนคะพี่วัดพระลานไซวัดพระลานไซอยู่มองไหนน้อแบบนี้ทางลูกเมื่อนี่ละทางลูกเมื่อบอกคะโอ้มาเที่ยวบอกคะโอ้พญานาคอยู่มองหน้าวัดบอกคะอู้เดี๋ยวจังใดสิแวะไปเที่ยวนะคะจ้าอ่ะ
ายขอบคุณหลายๆค่ะจ้าจ้าขนน้ำนะคะเมื่อกี้ขนมะพร้าวแล้วเราจะมาขนน้ำต่อเสด็จวังค่ะสวัสดีค่ะผู้ไทยได้ไหมคะเอาคนค่ะแม่นะคะกำลังขนน้ำอยู่นะหนูจะมาขนน้ำช่วยวันนี้หนูจะมาขนช่วยขึ้นรถนะคะ รับจ็อบนะคะอันนี้แม่เขาก็เอาอะไรนะนำข้าวน้ำจากบ้านเราเนาะไปขายอยู่ฝั่งนู้นเมืองจอมกษัตริย์เหรอคะกระแพงปราสาทกำแพงปราสาทตรอกกระแพงปราสาทชาติดาวมีชัยอุดรมีชัยอ๋อค่ะคุยกับแม่รู้เรื่องนะเราพูดไทยแม่พูดไทยไม่ได้นะคะกำลังขนขึ้นแม่ขนคนเดียวค่ะหนูขนเพื่อนค่ะฮะฮะแม่ค่ะอันนี้เอาขึ้นนี่โอ้นับไหมไม่ต้องนับ เรามารับจ็อบอีกแล้วพี่ FC เมตตาน้องอีฟด้วยนะคะน้องอีฟมาช่วยแม่เขาขนน้ำแล้วค่ะตอนนี้นะคะค่ะค่ะโอ้ได้ค่าจ้าง5บาท10บาทเราก็เอานะคะพี่เขาบอกว่าไม่ต้องทำผมทำ2คนก็ได้ขอ5บาท10บาทเดี๋ยวพี่ผมไม่เป็นไรผมทำ2คนก็ได้ครับหยอกค่ะพี่อันนี้นะคะนี่ค่ะเอาไปขายอยู่นู่นนะพี่อยู่บ้านเหรอคะเอาไปขายส่งเหรอคะครับผมอ๋อไปส่งไปส่งเอาไปขายครับเอาไปขายเนาะพี่เนาะสุดยอดเลยชอบกินน้ำสิงคนกัมพูชาชอบกินน้ำสิงอร่อยใช่มั้ยคะพี่สิงอร่อยช่างงั้นช่างงั้นเนาะน้ำตึกตึกตึกสดตึกสดตึกสดเนาะพี่ตึกสดสิงนะโอเคค่ะอ๋อคืนเจริญค่ะขายดีค่ะพี่ค่ะส่งน้ำแข็งนะคะรถขนส่งน้ำแข็งกระสอบเท่าไหร่คะมัน50 50นะคะกระสอบละ50เอามาจากฝั่งนู้นนะคะเดินเดี๋ยวเราจะเดินเข้าตลาดด้านนี้นะพาดูให้ชั่วโอ้กระสอบเท่าไหร่คะมันกระสอบ170โอ้กระสอบ170อันนี้ขายฝั่งนี้หรือขายไทยคะขายฝั่งไทยโอ้เอาไปขายฝั่งไทยใช่ไหมคะกระสอบ170นะคะให้แม่ค้าข้างล่างโอ้ให้แม่ค้าข้างล่างนะทุกคนนะ170บาทนะคะมาอุดหนุนได้นะค่ะ170บาทค่ะปะนี่แล้วก็มะม่วงแก้วขมิ้นถุงเท่าไหร่คะน้องมัน110บาท110บาทนะคะโอ้มีแพงนะอยู่ร้านไหนหนูจะไปซื้อนี่โอ้นี่ครับนี่ครับเที่ยวบอกเหนียวมีมะม่วงแก้วขมิ้นโลเท่าไหร่คะแบบนี้โอ้3กิโล50ทุกคนช่วยถุงนึงนะเจ๊นะเราจะถือไหวไหมล่ะนั่นไงล่ะซื้อแล้วฝากอยู่ในกล่องก็ได้ซื้อแล้วฝากอยู่นี่กล่องก็ได้พ่อเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ซื้อนี่ไปข้างหน้ามันจะถูกกว่านี้นะไม่ใช่ไม่ถูกโอ้โหไม่ถูกนะเอา50ค่ะแก้วขมิ้นปลูกที่กัมพูชาใช่ไหมคะพาหนูไปพาหนูไปดูสวนได้ไหมสวนมะม่วงให้แต่ไปได้พาได้ให้แต่ไปได้พาไปได้พ่อบอกแต่ว่าไปไม่ได้เมื่อกี้หนูไปขอเขาอยู่ว่าขอเข้าไปได้ไหมไม่ได้เขาบอกได้ค่ะ50แก้วขมิ้นนะคะมะม่วงยอดฮิตของกัมพูชาเอามาขายที่ไทยอร่อยตำก็อร่อยกินแบบว่ากับพริกเกลือก็อร่อยค่ะฉะนั้นสวายสวายกัมพูชาของเขมรนำเข้าจากจีนไม่ใช่เขาบอกจุงเท่าไหร่คะกระเทียมโอ้100บาททุกคนครึ่งโลเหรอคะโลครึ่งค่ะโลครึ่งถูกหรือแพง PFC ลดได้ไหมคะลดไม่ได้แต่เทมให้ได้นะจ๊ะเอา50ได้ไหมได้นี่50โอ้50ข้างบนนี่เลยโอ้สวยงามมากๆเลยอ่ะแต่เราอยากได้แบบนี้เราไม่อยากจะเองเอา50นะคะโอ้เราต้องพูดสำเนียงกัมพูชาด้วยนะทุกคนเอากระเทียม50แถมให้ด้วยนะเจ๊นะนะโอเคค่ะ PFC เดี๋ยวเราจะมาเอาเราบอกพี่เขาแล้วว่าเรียกเราด้วยตอนจะกลับเพราะว่าถ้าเราถือไปมันจะหนักนะคะโอเคร้านแถวนี้เขาก็จะขายพวกมะม่วงขายกระเทียมกันเยอะแล้วก็ขายเบียร์กัมพูชานะคะแต่ว่าเราจะกินเบียร์แต่เช้ามันก็คงไม่ไหวนะทุกคนอากระป๋องละมันกระป๋องละมะพร้าวบาทเอากระป๋องละ20มะพร้าวบาทอืมเราจะมาลุ้นรถเดี๋ยวค่ะกลับรถค่อยมาลุ้นรถนะสักกระป๋องนะคะ20บาทส่งกระป๋องไปเลยก่อนพี่เขาบอกนะคะเดี๋ยวเมาค่ะพี่เดี๋ยวเมาก่อนมันจะทำคลิปเดินไม่ทั่วตลาดโอ้โหยาสูบก็มีนะคะโอ้แม่ค้าเรียกดีนะเนี่ยมีหลายแบบนะเผื่อใครเป็นแต่เราไม่ได้สูบบุหรี่นะคะทุกคนนะคะเผื่อใครสนใจเนาะที่นี่ก็จะเป็นบุหรี่แบบปลอดภาษี
ตลาดเขาก็จะขายมะม่วงใช่ไหมคุณยายก็ซื้อมะม่วงคุณยายซื้อมะม่วงเยอะเลยถือไหวไหมคะยายถือไหวไหมคะโอ้โหคุณโอ้สู้สู้ค่ะยายประเด็นคือ110บาทเมื่อกี้อันนี้ถุงเท่าไหร่คะ110บาทค่ะจ้ะไปแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ซื้อไปแล้วกี่โลคะ10โลเต็มจ้ะจบเลยเราซื้อไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวหนูมาซื้อค่ะเดี๋ยวซื้อไปฝากที่บ้านแก้วขมิ้นใช่ไหมคะนี่ไงแม่เขาจะปลูกไอ้จะสับพร้อมพริกเกลือไว้นี่ไงซื้อไปขายที่บ้านเราคุ้มเลยนะคะป่ะนี่ยอดนิยมยอดฮิตเลยคือมะม่วงนะคะตลาดกัมพูชาตอนนี้มะม่วงกำลังเยอะนะคะออกแบบว่าออกตลาดมาแบบนี้แต่ว่าอันนี้จะลูกเล็กหน่อยมันก็จะคนละไซส์กับที่เราซื้อเมื่อกี้เมื่อกี้เราซื้อ50 3โล50 6โล100 7โล100เนาะมันจะเป็นไซส์ใหญ่กว่านะคะอันนี้ก็แวะมาได้นะคะเผื่อใครสนใจมะม่วงก็มาเหมาเอาไปปอกขายที่บ้านเรานะคะโอเคค่ะอ๋อคือเจริญค่ะค่ะมีให้ชิมด้วยนะทุกคนยังไงชิมเราขอชิมหน่อยนะคะสักหน่อยนี่ไงโปรโมทร้านแม่หน่อยโอ้พริกเกลือก็มีนะคะจึ๊บอาคุณนี่ชิมนี่เอาที่นี่เอาไปชิมเลยอาคุณไม่เป็นไรค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะอร่อยไหมแม่แบบน่ารักมากบอกว่าไม่ต้องซื้อห่อไปกินเลยแม่บอกไม่เป็นไรค่ะแม่ขอบคุณมากเลยค่ะอ๋อคุณเจริญขอบคุณค่ะขายดีนะคะชะงันนะค่ะหวานหวานอร่อยค่ะร้านแถวนี้คนเยอะมากดูกำลังดูมะม่วงกันตื่นเต้นกับการซื้อมะม่วงนี่คุณยายซื้อมะม่วงนะทุกคนนะดูโหกี่บาทคะกิโล3กิโล50สามกิโล50นู่นเลือกได้อันนี้เอาเอียนไหมคะเอียนเอียนค่ะเอียนปลาไหลปลาไหลทุกคนโลเท่าไหร่คะกิโลถ้าหลึกตัวใหญ่กิโล180จ้ะผสมกัน150อ๋อถ้าเราเอาคละไซก็150นะคะถ้าตัวใหญ่180เนาะของธรรมชาตินะคะไม่ได้เลี้ยงที่เขาบอกป่ะขอบคุณขอบคุณค่ะคุณค่ะอันนี้ขายหอมแดงหรือไหมคะหอมแดงกระเทียมอันนี้โลละ60บาทนะคะช่างมาตรฐานให้ด้วยนะคะเอาไปกินกับของกระเทียมโลละ70นะคะเอาไปกินกับมะม่วงพอดีเลยนี่มะม่วงก็สวยนะพี่เขาขายเก่งนะเขาขึ้นขายที่นี่ลูกใหญ่ๆกินลูกเดียวอยู่เลยนี่ถุงเท่าไหร่คะโอ้120โลนี่ค่ะโหสุดยอดถ้าเราหอบไปทั้งอันนี้นี่มันหนักมากเลยนะทุกคนนะนี่แต่ว่าขากลับเราซื้อได้ไงขาไปเราค่อยอันนี้อ๋ออันนี้80บาทมีหลายไซส์เอามะม่วงไหมนายกล้องจะกินไหมเดี๋ยวค่อยนี้เนาะเพราะเพื่อนนี้เดี๋ยวพี่มาพี่เกลือนะคะด้วยนะคะเดี๋ยวมาค่ะยังเปรี้ยวอยู่ตอนนี้นะคะยังอิ่มอยู่เดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อเพราะเมื่อกี้ซื้อไปแล้วไม่ใช่เลยพี่ซื้อไปแล้วค่ะคนไทยก็มาซื้อของเยอะนะทุกคนนะนี่คุณยายก็ซื้อมุ้งซื้อเสื้ออู้เอาไปปูดูหนังเหรอคะยายกินข้าวปูดูปูกินข้าวสุดยอดมากขายยายอยู่น้ำยืนเหรอคะโอ้คุณยายได้มุ้งกันยุ่งเนาะค่ะโอ้ยอันจักบาทคะยายอันร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทนะคะเผื่อเราจะไปซื้อกับคุณยายนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปหามุ้งกันก่อนเด้อวันนี้ค่ะหนูมาจากวาลินค่ะแม่ผู้บ่นบ้านเฮาค่ะจ้าหนูมากยังบ่ได้หยังเลยค่ะแม่ได้กางเกงในให้ลูกค่ะจ้ามีแนะนำบ่ค่ะแม่มีอีหยังแนะนำบ่ค่ะมักม่วงบ่คะมักม่วงแก้วขมิ้นบ้านเฮามีบ่ค่ะแม่ไม่มีบ่มีเนาะค่ะแก้วขมิ้นส่วนมากจะปลูกกัมพูชานะคะบ้านเราไม่ได้มีเขาบอกแต่อิฟซื้อไปปลูกแล้วปลูกหรือยังที่เราซื้อไปอิฟซื้อมักม่วงแก้วขมิ้นไป3ต้นไม่รู้พ่อปลูกให้หรือยังนะคะเดี๋ยวเราต้องมาชมของขังก่อนของขังสวัสดีปูค่ะสวัสดีค่ะชมเจ้าของทางนู้นนะคะเอ้าพี่สวัสดีค่ะจำกันได้ไหมนี่อีฟพี่ยีนโอเคเราเจอกันตั้งแต่ด่านเปิดนั่นใช่ที่เราเล่นมุกกันนะพี่เราสบายดีสบายดีค่ะพี่คนเยอะขึ้นไหมคะพี่ต้องย้ายร้านออกมาข้างนอก
เอาเหรอคนก็ต้องไปเหมือนกันไปกินของป่านะพี่นะเน้นค่ะโอเคค่ะพี่ขายดีนะคะค่ะหนูมาหาของขังก่อนค่ะตอนนี้นะคะเซเลกูสวัสดีค่ะขายดีไหมคะพูดไทยได้ไหมคะพูดไม่ได้ปูบอกว่าพูดไม่ได้นะคะเราก็พูดภาษากัมพูชาไม่ได้ได้นิดหน่อยติ๊กๆทักทายได้นะคะเนี่ยจะขายเหมือนเป็นพระเหมือนอะไรต่างๆเนาะของขังมีเตามีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไอ้เก๋เซิร์ฟว่าดูดำหนูดำนะคะมันคือพี่ FC คอมเมนต์มามันเป็นไม้ๆนะคะแก่นคูนไหมอะเหมือนโชคลาภอะไรอย่างงี้ป่ะยังไม่รู้อันนี้ไอ้เจ๊เหล็กไหลเหรอคะหินเมียสวยค่ะมีหลายอย่างนะแต่พี่ก็พูดไทยไม่ได้ไงทุกคนเราก็เลยแบบว่าได้ชมเนาะแล้วก็เดินชมก็ได้มีพุทธรูปมีฤาษีนี่ฮะทุกคนพระพิฆเนศก็มีนะใช่มั้ยอ่านพระพิฆเนศนะนี่เลยค่ะนี่แล้วก็มีไอ้เหมือนอยู่อะไรนะนครวัดนครธมเท่มากคือแหล่งคือแบบเป็นแหล่งรวมแบบว่าของโบราณนะเผื่อใครแบบชอบสะสมของโบราณพระหรืออะไรแบบเนี้ยเซียนพระก็มีนะคะก็แวะมางาช้างไอ้เก๊งาช้างเขี้ยวหมูอันนี้นะคะ พวกงาช้างของขังป้องกันอันตรายก็มีนะคะโอเคค่ะอ๋อคุณเจริญขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้ขายยาดมยาอมยาหม่องนะคะค่ะค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปหาพี่อะไรนะร้านแกอยู่ตรงนู้นซื้อชุดอะไรนะรอบที่แล้วซื้อชุดกีฬานะคะอยู่ด้านนู้นค่ะเดี๋ยวเราเดินไปด้านนี้ขายทุกอย่างแล้วนะคะนี่ค่ะเผื่อใครเป็นนักสะสมนะอันนี้มีทั้งนี่หนูเห็นละหลวงปู่สวงคนกัมพูชาก็นับถือใช่ไหมคะอยู่ภูสิงห์เนาะพี่ช่องสะงำทางนู้นโอเคค่ะนี่ใช่ไหมหลวงปู่สวงจะเยอะคงมาบูชาเขาแบบว่าบูชาคนไทยก็มาบูชาก็มีใช่ไหมคะพี่ใช่ส่วนคนไทยก็บูชาไปอ๋อค่ะหลวงปู่สวงนี่เท่าไหร่คะใช่ตัวนี้ก็200 บาท200 บาทอืมไม่แพงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนนะไว้แบบยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะแวะมาอุดหนุนพี่ชื่ออะไรหนูก็ลืมชื่อแล้วเนี่ยอ่ะซนเฮงนะซุนเฮงพี่ซุนเฮงนะพี่เฮงนะคะแวะมานะเราเจอกันตั้งแต่คลิปแรกไปดูได้ชมได้นะคะช่องอันมานะคลิป2ก็มีเจอกันอันนี้คลิป3แล้วนะคะวันนี้หนูจะมาขายของช่วยพี่หนูไม่มีเงินทํา YouTube แล้วอ่ะพี่5บาท10บาทหนูก็เอาค่ะพี่อะไรค่ะพี่ว่าเชิญเลยเดี๋ยวเข้าไปข้างในร้านเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินชมเนาะว่ามีอะไรบ้างอันนี้อะไรอ่ะพี่ไอ้เจ๊อันนี้ขาววางคูดเขากวางคูดอ๋อวิแปกแท้ไหมคะหนูจับได้ไหมดูได้ไหมพี่จับได้ใช่ไหมคะอันละกี่บาทนะพี่คูนี้1,500โอ้คูนี้1,500นะของแท้นะพี่อันนี้ก็คือเอาออกมาจากเขากวางเลยใช่ไหมคะครับอ๋อนี่เขากวางคูดทุกคนเนี่ยเผื่อใครเป็นนักสะสมนะอันนี้1,500คู่นี้นะคะคู่กันเลยตัวเดียวกันนะพี่เนาะโอ้ยมีแต่ของดีนะทุกคนหนูจับนี่ไม่มีอะไรนะพี่เนาะไม่กลัวมีความกลัวนะนี่อันนี้ภาษากัมพูชาเพื่อนเรียกอะไรคะอันนี้เป็นไม้หยิบดำเป็นประหลัดขี้จับได้ไหมบาปไหมเนี่ยต้นเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยต้นอะไรคะต้นไม้หยิบดำต้นไม้งิ้วใช่เขามาแกะเป็นประหลัดอ๋อแม่ค้าเนาะพี่เนาะเอาไปแบบว่าเป็นของนำโชคค้าขายร่ำรวยแบบนี้ประหลัดขีกนะทุกคนนะนี่เลยค่ะถ้าอยากได้ใหญ่ๆพี่เขาบอกว่าให้เอาอันเนี้ยไปทำไปแกะรับแกะไหมคะ อยากได้ใหญ่เลยรับแกะไหมคะเอ้ยค่ะเท่าไหร่คะอันนั้นอันละร้อยโอ้อันละร้อยนะคะเอาไปห้อยเด้อนะกล้องเอาไหมแต่ก่อนแม่ชอบห้อยกระเป๋าแม่เป็นแม่ค้าเขาก็จะชอบห้อยกระเป๋าไว้แบบเรียกลูกค้าอะไรเงี้ยพอคนเห็นเขาก็จะแบบเฮ้ยทักอะไรอะอย่างเงี้ยค่ะประหลัดขิกนะคะถ้าประหลัดไม่ขีกเนี่ยมันจะเป็นอย่างอื่น เดี๋ยวเราเดินชมก่อนนะคะขอไหว้ก่อน เราจะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะพี่ค่ะอันนี้เขาควายทุกคนแต่ควายมันตรงเป็นตัวใหญ่ๆนะจะมีเขาแบบใหญ่อย่างนี้โอ้โหตัวมันใหญ่ครับคู่เท่าไหร่คะพี่คู่ละ1,000โอ้คู่ละ1,000เอาไปตกแต่งบ้านประดับแต่งบ้านประดับตกแต่งบ้านเขาควายจริงๆนะทุกคนดูมันเหมือนไม้เนาะแต่เขาควายจริง
ดูมันจะบางๆอยู่นะมีดีเทลนี่พี่ซุนเฮงแบบว่าแนะนำดีมากแวะมาอุดหนุนนะมันจะอยู่ซอยที่ถ้าเดินตรงมาก็เลี้ยวมาด้านนี้ที่ไปกินอาหารป่านะคะตรงนี้เนาะเราป่ะเราเดินต่อนะคะอันนี้ร้านพี่ซุนเฮงนี่ถึงนู่นแล้วใช่ไหมพี่สองร้านแล้วก็ร้านทุกร้านอ๋อขอสักล็อกพี่ชิ้นนี้ค่ะ100บาทนะคะในชุดกีฬาฝากน้องเอวาอีกแล้วนะคะมาอุดหนุนพี่ซุนเฮงนะคะอยู่ตรงร้านเลยนะคะตรงซอยนี้นะคะเดี๋ยวเราจ่ายตังค์กันขอซื้อน้ำก่อนหิวน้ำพี่เอฟซีกำลังคุยกับตัวเองว่าขอซื้อน้ำก่อนได้ไหมหิวน้ำเปล่ามากนะคะเดี๋ยวเราซื้อน้ำร้านของชำตักสดตักสดตักสดมวยตักสดน้องบอกว่าจ้าจ้าเดี๋ยวเราซื้อน้ำเปล่าก่อนนะคะน้ำเปล่าค่ะแม่หาเหรียญก่อนแวะมากินน้ำด้านหลังได้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบเหมือนแบบบ้านหลังเล็กๆน่ารักอาตักสดมวยมันดับบาทดับบาทนะโอเคเอาคืนค่ะนี่เลยน้ำนะคะมาจากไทย คูสปริงหากินน้ำก่อนนะคะอยู่น้ำเรานึกว่าร้านปิดนะทุกคนนะแถวนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนบ้านคนกัมพูชานะคะแบบหลังเล็กๆอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวข้างหลังก็จะเป็นร้านแบบร้านลับร้านลับนะทุกคนนะแต่อีฟอ่ะเคยทานแล้วครั้งนึงถ้าพี่ๆอยากชมนะพี่สามารถกลับไปชมคลิปเก่าอีฟได้ช่องอ่านม้าพี่เซิร์ชเข้าว่าช่องอ่านม้าอีฟยีนก็ได้ค่ะมันก็จะขึ้นมาเนาะพี่เข้าไปดูได้นะ แบบตื่นเต้นแน่นอนป่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงข้างล่างนะคะก็จะเป็นกัมพูชาแล้วตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนคาสิโนนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดนะยังไม่ได้เปิดแบบเป็นด่านถาวรเนาะตรงนี้ถ้าในอนาคตเขาเปิดเป็นด่านถาวรตรงนี้ก็จะมีคาสิโนเต็มไปหมดเลยนะคะว่าฝั่งไทยเปิดคาสิโนไม่ได้แต่ฝั่งนี้เปิดได้เนาะโอเคค่ะมาชมวิวตรงสุดตลาดได้นะทุกคนแล้วกินอาหารป่าของป่าได้ก็อะไรนะต้องเห็นตัวนะเพราะรอบที่แล้วอิ่มเห็นตัวอิ่มกินเห็นค่ะอมเห็นนอนแอดมินเนาะเท้ามันจะเหมือนแมวเลยไม่รู้เขาเอาแมวให้เรากินเปล่าเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินทางต่อเดี๋ยวเรากลับไปกินสตรีทฟู้ดข้างหน้าแล้วกันรอบนี้เพราะว่ามันนี่ไม่มีจริงๆนะคะหมดแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวคุยกับสาวกัมพูชาซะหน่อยเสด็จเนียงเนียงระอ้อสะอาดนี่เอ้ยเอาคุณกินด้วยได้ไหมนี่ชะงันชะงันเอ้าเนียงชื่อมวยไอมาลีโอ้อะเนียงใช่มั้ยไอซีนูนฮะบองชมวยอีฟฮะอีฟโอ้เอาขึ้นเอาขึ้นโอ้นั่นหลังกว้างเลยนะคะน้องบอกว่าพี่สะอาดพี่สะอาดพี่สวยพี่สวยสะอาดภาษาอุชาคือสวยภาษาไทยสวยอะฉันสวยนี่ฉันสวยฉันสวยมาสอนภาษาไทยให้น้องนะน้องมาลีกับน้องอะไรนะเมื่อกี้น้องสีนวลสีนวลอ๋อน้องสีนวลเออน้องมาลีกับน้องสีนวลพี่อีฟพี่อีฟเนี่ยน้องค่ะพี่อีฟสวยมากพูดไทยได้ก็ไม่บอกพูดไทยได้ไหมพูดไม่ได้พี่อีฟสวยมากอ่ะพูดใหม่เออชอบเมื่อกี้ชอบพูดใหม่พี่อีฟอะไรพี่อีฟสวยมากน้องมาลีสวยมากนี่เลยมาเราเลี้ยงเบียร์น้องซะหน่อยแลกรับรางวัลได้ใช่ไหมแลกได้เอาแกร้งเบิกแกร้งเบิกสามกระบอกเอาแบบมีรถยนต์นะเอาแบบมีรถยนต์โอเคลูกเอามาใหม่โอ้เอามาใหม่นั่นไงมีคนได้รถยนต์หรือยังที่นี่เฮ้ยจริงหรอจริงค่ะพี่ต้องได้โอเคสู้ๆ60 บาทค่ะพี่เขาบอกน้องเขาบอกว่านู่นมาใหม่เต็มคันรถนู่นโมโต้ที่เขาได้รางวัลมาจากเกตบืดสีดำกลางอะเหรอคะคันกลางเขาได้รางวัลนั้นเลยนี่สาวกระป๋องนี้เราจะไปลุ้นรางวัลกับสาวกัมพูชานะคะทุกคนนะเดี๋ยวรอเงินก่อนนะตอนที่สิบค่ะโอเคค่ะเอาขึ้นค่ะไปจ้าสะอาดให้น้องสองกระป๋องเราหนึ่งกระป๋องเราจะไปลุ้นรางวัลเรามาแบบเลี้ยงเบียร์สาวกัมพูชานะทุกคนนะนี่เลยค่ะเพราะเบียร์เนี้ยมันสามารถลุ้นรางวัลได้นะคะจะมีรถนี่เลยมีรถยนต์นะคะมีรถอันนี้นะคะเห็นไหมที่เขาได้เมื่อกี้เขาบอกตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดอันนี้ลุ้นรางวัลอันนี้ได้ปะใช่ไหมโอเครอลุ้นนะพี่ FC นะ
เบียร์20บาทลุ้นรางวัลกระบะนะลูกทุกคนอุ้ย น้องตกใจน้องตกใจอย่าเพิ่งใจเย็นๆที่จะสิตื่นเต้นๆอุ้ยได้รถอุ้ยแตงกิ้วไม่ได้เลยทุกคนน้องได้อะไรไหมได้อะไรไหมได้2แล้วนี่ไงนี่ไงเรานี่นี่อันนี้อุ้ยระวังนะเมาแล้วสาวแน่นี่แลกได้1 กระป๋องนะทุกคนนี่ค่ะอันนี้เอาไปแลกกับเงิน5บาท10บาทประมาณนี้นะคะค่ะชนแก้วชนแก้วภาษากัมพูชาเรียกว่าอะไรแบบนี้เชี่ย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 อ๋อเชี่ยเชี่ยนะอุด่าเราเลยนี่คนเชี่ยเชี่ยนะคะมาชิมสาวกัมพูชาน่ารักเลยช่างงานนะถ้าไม่ติดว่าต้องไปรับลูกตอนเย็นนี้ยังไม่กลับนั่งกินกับน้องนะคะแล้วก็ขอกลับบ้านไปด้วยเลยนะคะโอเคค่ะไปกลับแล้วนะคะค่ะรอบนี้ต้องไปรับลูกแต่ตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเราเดินเล่นตลาดออกมาเรานึกว่ารถคันนี้ขนเสร็จแล้วนะทุกคนนะยังไม่หมดแล้วของคือเต็มเลยนะคะอู้สุดยอดมากขนได้เยอะมากอันนี้ก็คือเขายังขนไม่เสร็จนะเขาจะเชิญขึ้นด้านบนอีกขึ้นด้านบนบ้องขึ้นบนนะอันนี้เอาขึ้นด้านบนไหมพี่ก็คืออันนี้ขึ้นลังคาทั้งหมดขึ้นลังคาอันนี้ก็คือเจ้าของร้านใช่ไหมคะเจ้าของร้านอ๋อหนูมาสมัครเป็นลูกจ้างได้ไหมพี่มานี่นะพี่เงินเยอะเนี่ยมาสมัครเป็นลูกจ้าง5บาท10บาทหนูก็เอาพี่เป็นลูกน้องเจ้ได้ไหม มาขอเป็นลูกน้องเจ้แล้วนะตอนนี้ทุกคนนี่เจ้ขนของเต็มเลยเจ้าโบอย่ามาใกล้ฉันนะคะนี่โอ้โหเอาไปขายที่ร้านเหรอคะเจ๊บอกว่าพูดภาษากัมพูชาเอ้ยภาษาไทยไม่ได้เห็นไหมนะเนี่ยเขาก็ขนกันแบบนี้เลยนะทุกคนเยอะมากอ่ะน้ำไทยขนมไทยนมไทยนะคะเนี่ยเขาฮิตนมตาหมีนะส่งออกดีมากนะคะทุกคนในนะเราต้องมาอุดหนุนแล้วก็ขนมไดโนพาร์คเน่โอนโอเคค่ะขอบคุณค่ะเจ๊ขอบคุณค่ะขอไปขายด้วยหน่อยนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะนี่ขโมยไปได้ไหมเนี่ยสักอันนี่เนี่ยเดี๋ยวไดโนเสาร์ด้านนี้อีกเหรอเอ้าบ้าเขาขนพอหรออีถามจริงมันเยอะมากเลยนะอันนี้ก็น้ำสบายเนี่ยเรารู้แล้วเราจะผลิตแบรนด์อะไรน้ำสะดวกยังไม่มีอุดหนุนอีด้วยนะพีเอฟซีนะอีจะผลิตน้ำขายสะดวกดื่มก็ดื่มนะคะโอเคค่ะมาเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะคะไอ้เจ๊มาเต็กพริกใช่ไหมคะมาเต็กนะทุกคนนะมันเป็นเหมือนพริกเขาใส่กระสอบไม่เคยเห็นนี่เพิ่งเห็นครั้งแรกปกติบ้านเราจะใส่ถุงใส่เนาะเราจะเห็นนี่ใส่กระสอบนะคะแบบนี้เลยมะเพ็ดมาเต็กนะคะนี่ค่ะเรายังไม่จบกับการที่มาเป็นลูกจ้างเดี๋ยวนี้นะทุกคนนะเจ๊ขึ้นเสร็จแล้วข้างหลังเราเดินทางโน้นเดี๋ยวเราจะไปกินนมจกแค่นมจกช่างงานหมดหรือยังมาอุดหนุนนมจกกัมพูชาก่อนนะคะทุกคนนะอุดหนุนได้นะแต่ก่อนอีฟก็เอาง่ายไม่ค่อยเปิดใจกับสตรีทฟู้ดแต่พอแบบเราได้ลองชิมมันก็แปลกดีเป็นรสชาติที่แบบว่าไม่ได้เหมือนแบบเดิมนะคะมันก็ไม่ซ้ำค่ะโอ้อันนี้แม่ขายอะไรอ๋อปลาทูอ๋อของเขมรด้วยนะแม่บอกขายของเขมรโอ้มีไข่ปิ้งไข่อะไรนะคะวันหนูจะมากินนมจกครับแม่นมจกหมดยังคะยายกินนมจกยายนมจกเอาจานอ๋อนี่ไงจานนะคะใส่ถ้วยนะทุกคนนะบ้านเราเรียกถ้วยที่นี่เรียกจานนะคะนี่ก็จะมีพี่เขามาขายให้เราอาทรายมันทรายมัน50 บาทอันนี้คือขึ้นราคาไหมพี่50 บาทได้หรอจริงเหรอ30เอากิน2คนเอากี่บาทแล้วก็40เอา40บาท50บาทจะกินไม่หมดค่ะเอา40บาทค่ะพี่ค่ะนมจกได้แล้วนะคะ40บาทนะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่า30ก็มี40ก็มี50ก็มีเราเอาด้วย1กินด้วยกันค่ะค่ะ40
นี่อันนี้คนขายคนขายไม่อยู่นะนี่ผู้ช่วยคนขายมาขายให้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรารอตังทอนก่อนเนาะเดี๋ยวเรากินนมโจทแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับกันโนมาจกกัมพูชานะขนมจีนนะทุกคนนะนี่เลยนะคะเขาไม่เขาจะมีผักน้ำเขาจะเป็นสีเขียวๆนะคะแบบน้ำแกงเขียวหวานก็จะมีผักอันนี้นะคะไม่รู้ผักอะไรคอมเมนต์มาบอกอีกหน่อยนะพี่ซีนะแตงนะคะแล้วก็กะหล่ำปีเนาะเดี๋ยวชิมก่อนอันนี้หนึ่งถ้วยเหมือนน้ำยาป่าผสมแบบเหมือนกะทินะคะอร่อยนัวเลยเหมือนบ้านเรานะรสชาติเค็มนัวอันนี้ให้ออนค่ะไข่ปิ้งค่ะช่างงั้นช่างงั้นอ่ะแบ่งกันกินนะแบ่งกันกินนะสาธุสาธุอาคืนอุ้มไม่ยอมอาคืนค่ะน่ารักมากเลยค่ะเป็นค่ะ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 โอ้โอเคค่ะพี่ได้แล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะไปดูมะม่วงตรงนู้นค่ะมะม่วงค่ะสวายสวายค่ะค่ะไปแล้วเราต้องไปดูแหล่งลับเพราะว่ามะม่วงเนี้ยเขาจะส่งออกไปที่ฝั่งไทยเนาะจะนำเข้าบ้านเรานะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าเขาขายโลเท่าไหร่ขายถุงเท่าไหร่นะคะเผื่อได้ถูกถุง50 บาทแบบนี้นะไปสวายมันมันถุงเท่าไหร่คะมะม่วงต้องสไลมันทะไรมันทะไรไม่รู้ครับเอาหรออุ้ยอยากได้อ่ะถุงละ100มั้ยถุงละ80 บาท80 80เอาเท่าแก่ไปไหนอันนี้เอาไปไทยเหรอคะอู้เยอะมากเท่าแก่ไปไหนอ่ะพี่อยากได้อ่ะนี่เท่าแก่อยู่ตลาดไทยนะคะเราต้องเข้าไปซื้อฝั่งไทยแล้วมีแต่ลูกสวยๆดูดิทุกคนดูมะม่วงแก้วขมิ้นปลูกที่กัมพูชานะคะดูไอ้ที่เราเห็นอันนี้คือหมากไปมันหมากที่เขาเลือกไปแล้วนะคะอันนี้คัดพิเศษไซส์แบบเป๊ะๆนะคะไม่รู้ถุงเท่าไหร่เท่าแก่อยู่ฝั่งไทยอุตส่าห์ว่าจะมาซื้อท้ายรถมันจะได้ถูกนะคะเขาบอกว่าไม่รู้ราคาเท่าไหร่ขอซื้อสักถุงได้ไหมบ้องบ้องปูซื้อสักถุงได้ไหมซื้อสักถุงได้ไหมโอเคค่ะออคืนไม่ได้ไม่เป็นไรพี่เอาทั้งอันนี้เลยเนาะขอทั้งอันนี้เลยพี่เข็นไปแล้วนะไปแล้วนะครับเอาแล้วนะเอาไปได้ก็เอาไปน้องบอกอย่างนี้นะคะเอาไปละบ๊ายบายบ๊ายบายออคุณเจริญเจริญนะคะขอบคุณค่ะออคุณค่ะค่ะโหซื้อของเยอะมากโอ้ช่างงั้นช่างงั้นค่ะอร่อยค่ะอร่อยดูโอ้ยชอบอ่ะดูแบบเขาเข็นน่ะทุกคนสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะค่ะอยู่นี่ก็มีสตรีทฟู้ดกัมโบเดียนะทุกคนนะอยู่ที่ช่องอานม้านะมาหลายๆรอบไม่เห็นรอบนี้เห็นแล้วนะคะขายยังไงคะมันเท่าไรมันเท่าไรมันเท่าไหร่คะ30 บาท30เอา20ได้ไหมกินไม่หมดกินไม่หมดค่ะมาไพ่มาไพ่บาทเอามาไพ่บาทค่ะอันนี้มาไพ่บาทค่ะแต่ที่จริงเราชิมอย่างเดียวอะไรนะถ้าเป็นเงินเดี๋ยวนะอันนี้เงินลาวเงินกัมพูชาเรามีไหมตากล้องอ๋อมีค่ะนี่เลยพอดีอันนี้ค่ะนี่มีกัมพูชาด้วยทุกคนมีทุกเงินลาวก็มีเงินกัมพูชาก็มียังใช้ไม่หมดนะคะโอเคเราสั่งนี่เลยค่ะเป็นค่ะค่ะอะไรนะป่วยมวยปีป่วนปีป่วนบาทปีป่วนเรียนปีป่วนเรียนค่ะแม่เนาะโอเคเดี๋ยวเราชิมก่อนเราก็ทำเหมือนเรากินเป็นเนาะเราก็ซื้อตลอดวิธีการกินเหมือนเดิมไหมสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดกินยังไงจัดที่ขอบอย่าดูพี่เขากินอ่ะโอเคโอ้มันต้องใช้ฟันกินนะเงินโอ้เราต้องใช้ฟันกินนะทุกคนนะมันจะแกะไม่ได้เห็นไหมน้องมาซื้อละเอาแนวนั้นตรงนี้แบบไหนจับค่ะอ๋อจับแบบนี้ครับนั่งครับเลี้ย
ปีป่วนโอ้ฟันแตกเต็มฟันแตกว่าไม่ได้ทุกคนตากล้องตากล้องต้องกัดให้ก่อนล่ะกัดให้หน่อยตากล้องตากล้องกัดให้เรานะคะทุกคนนี่เลยค่ะข้างในมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นหอยหอยตากแดดละเลี้ยงไงบ้างเนี่ยสมุทรเรียจะเอาเลี้ยงประมาณเท่านั้นอร่อยนะข้างนอกมันเป็นเหมือนน้ำจิ้มมันนะคะแบบอร่อยเค็มๆอูมามิเลยเดี๋ยวให้พี่เขาสอนวิธีการกินบ้องบ้องกินให้ดูหน่อยบ้องกินให้ดูหน่อยค่ะบ้องกินให้ดูหน่อยกัดให้ดูหน่อยช่างงานบ้องไม่กล้ากินบ้องบอกเดี๋ยวบ้องกำลังซื้อนี่เลยเดี๋ยวให้บ้องพากินแอมึงบ้องบ้องบ้องเอาบ้องไปไวมากบ้องไม่อยากออกกล้องบ้องกินกินให้ดูหน่อยกินให้ดูหน่อยกินให้กล้องดูหน่อยนี่นี่นี่วิธีการกินวิธีการกินที่ถูกต้องนะคะแบบนี้โหถ่ายฟันฟันบองไปหมดแล้วตอนนี้อุ้ยอุ้ยทำไมเก่งทางมองโอ้สุดยอดมองไม่ทันเลยเมื่อกี้นะคะโอ้สุดยอดเลยค่ะโอ้กินแบบเก่งมากเราฟันไปแตกไปแล้วฟันเรานะคะพี่เอฟซีโอเคค่ะช่างงานช่างงานเอาคืนค่ะเอาคืนเจริญค่ะขอบคุณค่ะปลาเราได้หอยแล้วหอยตากแดดนะคะนี่ค่ะให้ดูอีต้องกินให้ได้อะวันนี้ตากล้องช้าๆหน่อยนะไม่ต้องรีบนะขอกินแบบอย่าเขาบอกว่าจับแบบนี้วิธีการไม่ได้ว่ะตากล้องไม่ได้ฟันแตกแน่นอนพอแล้วให้ตากล้องกินใหญ่กี่กิโลล่ะคะถุงใหญ่โลจ้ะอ๋อ10โลค่ะเอาแต่ถุงใหญ่มันจะค้าไซส์เนาะพี่แซ่บจ้ะเนี่ยแม่ขายไข่ปิ้งเมื่อกี้นะคะนี่ไข่ปิ้งหมดแล้วแม่บอกมาซื้อกระเทียมละหมดหลายบาทแล้วแม่บอกนะคะแม่กลับแล้วแม่ค่ะค่ะแม่ค่ะหนูก็เมาเหมือนกันค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวเอาตัวนั้นแหละอันนี้นะค่ะโอเคค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะค่ะได้เลยค่ะค่ะนี่เลยฝากไว้ได้นะคะแต่อย่าลืมนะทุกคนนะเย่อันนี้เป็นรถขนไก่นะคะทุกคนนี่ไงโอ้ไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ไก่ภาษากัมพูชาม้วน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 เอ้าหลายรอบกี่รอบแล้วเนียงเนียงกี่รอบแล้วนี่สิบรอบแล้วเนียงเป็นนักขนนะซูเปอร์นักขนเลยนะคะเก่งมากนะคะม้วนนะทุกคนนะไก่ก็คือม้วนนะ PFC ที่อีฟพูดผิดพูดถูกอะไรยังไงคอมเมนต์มาบอกอีฟนะคะโอเคเนาะวันนี้ก็ได้พาพี่ๆมาที่ชายแดนช่องอันมาก็สนุกตื่นเต้นได้พูดคุยกับพี่ๆชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวไทยหลายๆคนเลยพ่อค้าแม่ค้าต่างๆแล้วก็ขอไปเป็นแบบว่าลูกจ้างเขา1วันนะโอเคค่ะยังไงก็ไปให้ถึง 100,000 Subscribe นะคะแล้วก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้อีฟก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ เข้าออกมาจากซ่องอ่านมานะคะนั่งยืนเนาะเข้ามาทางเดชอุดมกับวารินนะคะพลาดบ่ได้ก็คือต้องแวะเมื่อกินข้าวปุ้นซาวนะคะน้ำหวานข้าวปุ้นซาวเจ้าเก่าอยู่เดชอุดมนะคะก่อนฮอดปั๊มเนาะมองแถวคลินิกไตเทียมนะคะมองนี้เนาะแวะมาค่ะร้านประจำอีบเลยแซ่บนัวค่ะนี่ให้เบิ่งอันนี้เซตละ50บาทนะคะนี่ก็มีผักลวกมีขนมจีนแล้วก็มีน้ำยานี่มีน้ำยาปลาเนาะน้ำยาปลาร้านะคะชอบมากเด็ดดวงนะคะแล้วก็ตำปลาอีบสั่งมานี่เป็นตำปลานี่ค่ะกะซีบอกคือนั่นเนาะนี่แซ่บๆนะคะตำปลาใส่หอยอ่ะเดี๋ยวซีบอกว่าเขาปุ้นซาวอยู่นี่กะซีบอกคืออยู่บุญทะลิอยู่บนทะลิสิเป็นน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลานะคะยูนิคแซ่บว่าสิมีน้ำปลาเฮาพร้อมโอเคไปกินน้ำกันนะ PFC อีฟขอซิมต่อบักหุ่งกันเนาะแซ่บนัวนี่ชอบเส้นขนมจีนเล็กนะคะน่ารักนี่อร่อยมากนัวเปรี้ยวหวานกลมกล่อมค่ะมากินด้วยกันค่ะ PFC มาค่ะตักน้ำยาใส่ผสมน้ำปลาด้วยมันถึงจะนัวนี่ค่ะอาหารพี่ชิมด้วยกันเราเนี่ยเส้นเขาจะมีความแบบเล็กละเอียดเหนียวนุ่มนะคะอร่อยเ
ข้าวปุ้นซาวก็คือเขาจะแบบว่าบีบเส้นสดแล้วก็ซาวขึ้นมาร้อนๆแล้วก็มาให้เรานะคะอร่อยมากมากินน้ำแกงจ้ะอยู่เดชอุดมนะคะแวะมาค่ะ